พี่น้องแล้วไม่ต้องห่วงนะคนที่เขาจะใช้ได้เนี่ยอาจจะเป็นทหารที่จำใจไปทำอาจจะเป็นทาสอำมาตย์ที่อยู่ฝ่ายความมั่นคงเท่านั้นแต่ผมฟันธงว่าแทบ 100% ถ้าเป็นตำรวจเขาจะไปเพียงเพราะขัดไม่ได้เขาจะไปเพียงเพราะจำใจทำแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งหลายหัวใจของเขาสีแดงเรียบร้อยแล้วเขาจะไม่ทำร้ายเราเขาจะไม่ทำลายเราเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งหลายสำหรับคำสั่งของรัฐบาลที่ให้ท่านไปจัดการกับคนเสื้อแดงท่านมีแบบอย่างเป็นตำรวจคนดังคนหนึ่งขอให้ท่านทำเหมือนตำรวจคนนั้นถ้ารัฐบาลสั่งให้ไปขู่เสื้อแดงท่านก็ยึดแบบตำรวจคนนั้นถ้ารัฐบาลสั่งให้ไปจับเสื้อแดงท่านก็ยึดแบบตำรวจคนนั้นถ้ารัฐบาลสั่งให้ไปติดตามสอดแนมเสื้อแดงท่านก็ยึดแบบตำรวจคนนั้นตำรวจตัวอย่างคนที่ว่าคือจ่าเฉยครับให้ท่านปฏิบัติแบบจ่าเฉยนิ่งเข้าไว้เดี๋ยวดีเองใครที่ไม่มีตังค์ซื้อตำแหน่งใครที่ไม่มีตังค์ซื้อยศใครที่ไม่มีตังค์ผลักดันตัวเองไปยังตำแหน่งใหญ่ๆเก็บความทุกข์ไว้แล้วทำตัวเป็นจ่าเฉยช่วยประชาชนเปลี่ยนรัฐบาลเป็นประชาธิปไตยแจกฟรีทุกอัตราพี่ยืนอยู่ข้างหน้าเอาไปเลยร้อยตำรวจเอกทุกอัตราผมดูแววตาบางคนเริ่มสู้ขึ้นมามั่งแล้วครับพี่น้องที่เคารพต้องเอาแบบนี้แล้วผมเรียนพี่น้องต่อนะครับว่าสถานการณ์แบบนี้มันจะเริ่มมีข่าวลือข่าวลอยข่าวปล่อยข่าวเท็จข่าวลวงเพื่อที่จะทำลายคนแสดงมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นล่าสุดเมื่อเช้าพี่น้องครับตื่นเช้าขึ้นมาดวงซวยจริงๆครับอ่านหนังสือพิมพ์หลายฉบับมันลงตรงกันหมดบอกว่าผู้ปฏิบัติหน้าที่โฆษกรัฐบาลให้สัมภาษณ์อย่างจริงจังถึงขังว่าขณะนี้มีการโอนเงินเข้ามาจากต่างประเทศส่วนใหญ่มาจากตะวันออกกลางเข้ามายังกลุ่มเครือข่ายต่างๆในประเทศไทยคาดว่าจะเอามาใช้สำหรับการเคลื่อนไหวต่างๆนานาคือสรุปเอาว่าพูดว่านายกทักษิณเนี่ยโอนตังค์เข้ามาแล้วบางส่วนก็ขนเป็นเงินสดเข้ามาเพื่อให้คนเสื้อแดงเคลื่อนไหวทำลายประเทศไทยประธานโทษนะครับพี่น้องผมไม่อยากจะใช้คำนี้โทษไอ้กระเทยเอ้ยคือต้องเรียนก่อนนะครับว่าผมเคารพในสถาบันกระเทยและผมเห็นว่าเป็นเสรีภาพที่มนุษย์ทุกคนสามารถเป็นกระเทยได้แต่การเป็นกระเทยก็ไม่ได้หมายความว่าท่านมีสิทธิ์ทำลายประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นขอแสดงความคารวะต่อกระเทยทั่วโลกขอแสดงความคารวะต่อกระเทยทุกคนในประเทศไทยที่ยืนข้างประชาธิปไตยแต่จะขอตอบโต้กระเทยควายทั้งหลายให้สาแก่ใจคือพี่น้องผมยืนยันไม่มีไม่รู้เรื่องเลยแล้วไม่เคยมีใครทำแบบนั้นจำได้ไหมครับสุเทพเทือกสุบรรณก่อนเลือกตั้ง23 ธันวา 50ก็บอกว่าพรรคพลังประชาชนมีการขนเงินผ่านทางสนามบินสุวรรณภูมิเป็นหมื่นล้านเข้ามาใช้ในสนามเลือกตั้งบางคนอ่านแล้วไม่ทันคิดก็ตกใจบอกตายเขาเอาเงินมาเลือกเขาจะซื้อประเทศไทยมันจะขนมายังไงล่ะครับทางสุวรรณภูมิเป็นหมื่นล้านคือสุวรรณภูมิเขามีเครื่องเอ็กซเรย์เขามีการตรวจสอบแล้วคนของรัฐบาลคมช.ทั้งนั้นที่รักษาการอยู่ก่อนการเลือกตั้ง23 ธันวาจะปล่อยให้ขนเข้ามาหมื่นล้านเข้ามาแล้วออกไปโดยอิสระเสรีไม่มีการตรวจสอบไม่มีหลักฐานเป็นไปไม่ได้ที่สุวรรณภูมิเนี่ยอย่าว่าแต่หมื่นล้านเลยครับล้านเดียวก็ตรวจเจอมีอยู่ล้านหนึ่งเท่านั้นแหละครับที่เข้าไปแล้วทำอะไรไม่ได้คือล้านสมศักดิ์โกไสยสุขเท่านั้นไอ้นั่นเข้าไปยึดเลยแต่ไม่มีปัญญาทำอะไร
เข้าไปกระทืบตำรวจเข้าไปทำร้ายเจ้าหน้าที่สนามบินคนมาสมัครเป็นการ์ดมันไม่พอใจก็ให้เด็กไล่กระทืบไล่ตีไล่ยิงสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วตำรวจไทยทำอะไรครับถูกบังคับให้เป็นจ่าเฉยในวันนั้นครับนี่ผมถามนะพี่ๆตำรวจนะท่านเทียบเคียงเลยนะเวลาท่านมาดูแลพวกผมชุมนุมกับดูแลไอ้พวกนั้นชุมนุมนี่ถามหัวใจท่านสิความรู้สึกท่านมันเหมือนหรือต่างกันยังไงตอนท่านมาดูแลไอ้พวกนั้นชุมนุมเนี่ยท่านกำลังมีความรู้สึกว่าท่านตกอยู่ภายใต้วงล้อมของกองกำลังที่ไหนก็ไม่รู้ที่มันอยู่นอกเหนือกฎหมายไม่รู้มันมาจากดาวไหนมันไม่เคารพกฎหมายไทยใช่ไหมแต่พวกเรามาท่านก็เห็นนี่ครับก็มากันแบบคนไทยด้วยกันพูดคุยกันด้วยมิตรจิตมิตรใจจับไม้จับมือพูดจาเจรจานี่อยู่ข้างนอกเพราะท่านไม่ให้เข้าไปข้างในก็ไม่ดึงดันแต่จะเข้าไปแต่ถ้าเป็นไอ้พวกนั้นถ้ามันอยากเข้านี่ถามจริงๆท่านมีปัญญากั้นไหมครับน่ะอย่าว่าแต่เข้าไปสำนักงานตำรวจแห่งชาติเลยมันเข้าไปในทำเนียบรัฐบาลท่านก็ไม่มีปัญญาไปเอามันออกมาใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าท่านไม่อยากเอาออกมาไม่ใช่ท่านไม่มีความรู้ในความสามารถในการเอาออกมาแต่เพราะมันมีเส้นและเส้นของมันบังคับไม่ให้ท่านทำหน้าที่เขาบีบบังคับไม่ให้ท่านเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์เป็นได้แค่ผู้รับใช้อำมาตย์เท่านั้นตำรวจที่เคารพแล้วบ้านเมืองมันก็เลยเป็นแบบนี้ครับกลับมาที่ไอ้เรื่องขนตังค์นี่อีกทีผมพูดต่อหน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจเลยนะฮะท่านเป็นพยานนะครับถ้านายปณิธานวัฒนายากรผู้ปฏิบัติหน้าที่โฆษกเนี่ยมันไปเอาหลักฐานมาไปบอกมาซิว่าบัญชีต้นทางบัญชีอะไรปลายทางบัญชีอะไรโอนมาเข้าบัญชีใครจำนวนเงินเท่าไหร่ซอกแซกซอแซยังไงคุณต้องทำได้เพราะคุณเป็นรัฐบาลไปสำรวจมาแล้วเอาหลักฐานมาแบถ้าชี้หลักฐานชัดๆว่าเป็นการโอนเงินจากตะวันออกกลางเอามาให้พวกคนแสดงเคลื่อนไหวฮาร์ดคอร์ทำลายบ้านทำลายเมืองนายณัฐวุฒิไสเกื้อยินดีลงจากเวทีแล้วยุติการเคลื่อนไหวเพราะนั่นถือว่าไม่ใช่ความจริงในระบอบประชาธิปไตยรับไม่ได้วิธีการแบบนั้นไม่เอาแต่ถ้าคุณไม่มีหลักฐานถ้าเอามาแสดงไม่ได้ถ้าเอามาชี้ไม่ได้คุณจะรับผิดชอบคำพูดพล่อยๆของคุณครั้งนี้อย่างไรพี่น้องที่เคารพครับวันนี้อภิสิทธิ์เวชชาชีวะเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ไปหมดแล้วนะฮะอภิสิทธิ์เนี่ยอยู่ท่ามกลางกีฬาสีครับอภิสิทธิ์อยู่ตรงข้ามกับสีแดงอยู่ตรงข้ามกันเป็นพวกเดียวกันไม่ได้ฮะสีแดงอภิสิทธิ์แต่ว่าที่คอยป้องกันอภิสิทธิ์อยู่นี่คือสีเขียวอยู่วงนอกสุดสีเขียวคอยคุ้มครองอยู่แล้วชั้นในจากสีเขียวเป็นพวกเดียวกับอภิสิทธิ์สนิทกันมากสีเหลืองครับสีเหลืองอยู่วงในแต่ไม่น่าเชื่อครับนอกจากสีเขียวที่อยู่วงนอกสีเหลืองที่อยู่วงในแล้วปรากฏว่าที่ติดตัวอภิสิทธิ์เลยอยู่รอบๆตัวอภิสิทธิ์ใกล้ชิดไปไหนมาด้วยมาไหนด้วยกันทุกวันม่วงทั้งนั้นเพราะฉะนั้นนายกอภิสิทธิ์เวชชาชีวะขณะนี้คุณกำลังอยู่ท่ามกลางม่านสีม่วงของพวกคุณเองแล้วปล่อยให้ออกมาพูดจาเลอะเทอะทำอะไรที่ไม่มีหลักฐานรองรับไม่มีข้อเท็จจริงมาอธิบายต่อไปนะพี่น้องคอยดูนะครับนี่ฟันธงอะหลังวันที่15กุมภาพันธ์จะเริ่มมีข่าวออกมาบอกว่าสำรวจพบการขนอาวุธตามจังหวัดต่างๆ
จะเริ่มมีข่าวบอกว่าสามารถจับกลุ่มอาวุธได้จากคนนั้นกลุ่มนั้นอย่างนั้นอย่างนี้เท่านั้นเท่านี้จะเกิดขึ้นหลังวันที่15กุมภาพันธ์แล้วทั้งหมดทั้งหลายก็จะถูกอธิบายโยงโดยคนของรัฐบาลว่าเป็นความเคลื่อนไหวของคนเสื้อแดงจะเกิดขึ้นแน่นอนพี่น้องบอกว่ารู้ได้ยังไงรู้ได้ครับเพราะอ่านสถานการณ์ถามว่าทำไมอ่านสถานการณ์ได้อ่านได้ครับเพราะฉลาด